มันออกช้าเนี่ยเป็นนี่เป็นแบบเนี้ยไม่ต้องได้ไปกับเขาไปโดยที่ไม่อย่างเงี้ยมาเงี้ยไม่ได้นู่นเลยโดยแบบนี้ชัดเจนมากมันก็แปลกนะชีวิตมันเป็นแบบนี้แล้วแปลว่าเขากำหนดมาแล้วแต่ทุกอย่างที่ถ้าเราไม่ไปอย่างที่เขาว่านะถ้าเราไม่ไปมันก็นั่นนะก็คือเหมือนเขาว่าเขาเหลือเวลาขึ้นชั่วโมงมาชอบมากมันหนาไปหน่อยนะเนี่ยเวลาผมไปไหนก็เป็นพุทธศาสนามันมีเวลาแปลงพักหนึ่งอร่อยมากเดี๋ยวเล็งไว้แล้วว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปเดี๋ยวจะซื้ออันนี้นะอะไรนะนิ่มเมื่อกี้ของตมาเก็บไปยังเริ่มออกมาโอเคอ่ะหน้ามาทางนี้เดี๋ยวตั้งรายนี้เราจะคุยเรื่องอะไรนะวิญญาณนกวิญญาณนกเดี๋ยวให้พอตุ้ยคุยเดี๋ยวพอตุ้ยคุยไวอาตมาคุยมันจะนานเพราะว่าเรามีน้ำบัตรอีกหนึ่งน้ำบัตรเดี๋ยวอาตมามารับน้ำบัตรวิญญาณนกให้พอตุ้ยคุยดีไหมพอตุ้ยได้ได้นะเดี๋ยววิญญาณนกบ่ายโมงให้เราคุยแล้วคุยสักชั่วโมงชั่วโมงครึ่งก็แหละไม่เป็นไรเอาให้จบ 1.9 วิญญาณนกเสร็จแล้วต่อมามาคุยนามบัตรอ่ะหายใจลึกๆพร้อมกันหนึ่งครั้งโอ้อ่ะเรามาสรุปเรื่องไพ่อีกนิดหน่อยนะเรื่องไพ่เมื่อกี้ใครได้ถามเรื่องเลยนะความรักการงานสุขภาพปฏิบัติธรรมไปทั้งหมด4ข้อนี่แหละมาถามไปบางข้อถามบางข้อใช่ไหมยังไม่ได้ถามทั้งหมดเลยใช่ไหมบางคนถามว่าไอ้เนี่ยเราถามไปบ่อยได้ไหมก็ถามไปบ่อยก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยคำตอบมันก็ไม่อะไรนะมันก็วนเวียนไปในเนี่ยรหัสชีวิตของเราเนี่ยมันจะหนีไม่พ้นสมมติว่าเรามีรหัสได้4เยอะมันก็จะออก4 4 4 4มาถ้ามีรหัส3เยอะมันก็จะเจอ3 3 3 3เนี่ยไม่ว่าความรักไม่ว่าการงานไม่ว่าอะไรฮัลโหลนักเรียนใหม่หรือเปล่าค่ะนักเรียนจะมาเรียนพรุ่งนี้ใช่มั้ยค่ะโอเคไม่เป็นไรนักข้างหลังก็ได้นะไอ้ไพ่เนี่ยถ้าสรุปรวมๆแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าสุดท้ายคำตอบไปที่13เนี่ยมันจะบอกเรื่องอะไรใครเป็นคนตัดสินว่าเรื่องความรักการงานสุขภาพอะไรแข็งแรงไม่แข็งแรงการงานเราจะสำเร็จไม่สำเร็จหรือว่าอะไรอยู่ที่ใครตัวเราอยู่ที่ตัวเราหมดนี่แหละที่จริงจะมาชอบไพ่ในตอนหลังเนี่ยจะมาบางครั้งเนี่ยเราสามารถจะใช้ไพ่เลยเพราะเกี่ยวกับอะไรนะใครคุณกังวลเนี่ยแกจะเอาไพ่ไปไหนแกจะดูพกไพ่เลยแกไม่ถอดรหัสแกจะดูไพ่พอดูไพ่ครบเนี่ยมันโหแบบว่าคนมันทึ่งเลยมันรู้ได้ยังไงแล้วตัวเลขเนี่ยมันก็รู้อยู่แต่ว่ามันคนก็ยังไม่เชื่อแต่พอไพ่เนี่ยมันทำไมอัศจรรย์แต่อย่างว่าเนี่ยกว่าเราจะมาอธิบายเรื่องไพ่เนี่ยตัวเลขข้างหน้าเนี่ยเราต้องรู้ก่อนถ้าเราไม่รู้ตัวเลขข้างหน้าปุ๊บเนี่ยความหมายเลยปุ๊บเราจะไปไม่รอดนะแต่อย่างกับไพ่ที่สมมติว่าใครกำลังดูเนี่ยคุณจ๋าดูเนี่ยไพ่ธรรมชาติไพ่เลยนะอันนั้นมันมีรูปภาพเราเห็นภาพเนี่ยปุ๊บเราอธิบายตามภาพอธิบายตามองค์ตามปู่ตามพ่อนั่นแหละมันได้แต่ไพ่เนี่ยมันมีแต่ตัวเลขอย่างเดียวนะเราก็ใช้ความหมายที่เราเรียนมาอ่า
อธิบายไปแล้วก็เหมือนกันผลสุดท้ายเนี่ยต้องให้เขาไปตัดสินใจเองเราไม่สามารถที่จะต้องมาเป็นผู้ตัดสินใจบงการชีวิตคนใดคนหนึ่งได้ก็เหมือนกันนี่แหละผลสรุปรหัสชีวิตเราจะเข้าใจว่าการเรียนรหัสชีวิตเนี่ยการมาถอดรหัสชีวิตก็ดีแล้วก็ดีเนี่ยสุดท้ายเนี่ยเรียนรู้ไปจบไปเราเนี่ยเป็นผู้กำกับเองเราเป็นผู้บริการหรือนะภาษาจีนเป็นจูเหรินองค์อ่ะเป็นผู้ตัดสินใจเองหมดไม่ใช่ว่าหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หมอดูคนนั้นจะมาตัดสินใจเลยแม้แต่คุณหมอดูแลเราจะมาตัดสินใจว่าเราสุขภาพไม่ดีสุขภาพดีเลยมันอยู่ที่ตัวเราเองหมดรู้สึกไหมเราเรียนไปแล้วดูรหัสชีวิตว่าดูไพ่ไปแล้วนะนี่ครับหลวงพ่อเมื่อกี้อาตมาชอบมากเลยท่านถามนะว่าเกี่ยวกับการสร้างวัดหรือว่าเนี่ยจะเป็นยังไงอดีตท่านก็สร้างมาเองปั้นเองทำเองโบสถ์หรือวิหารทำเองสร้างเองมาปัจจุบันก็ต้องพึ่งลมแข้งของตัวเองอัตหีตนหัวตนแลเป็นที่ของตนเหมือนเดิมอันนี้ไม่พ้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักเนี่ยบางครั้งเนี่ยคนเราจะโทษคนอื่นหมดเลยไม่ว่าโน่นนี่นั่นจะโทษสุดท้ายไม่โทษตัวเองแต่ถ้าเรามาเรียนรหัสชีวิตไปแล้วเนี่ยเราจะไม่โทษคนอื่นเราจะโทษที่ตัวเองปัญหาทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่ตัวเราถ้าเราโทษตัวเองเราตัดสินใจเองอะไรเรายอมรับเองเลยปุ๊บปัญหาคนอื่นเราไม่ไปแก้ไขมาแก้ไขตัวเรากลับไปบ้านปุ๊บในบ้านเราการงานว่าอะไรสุขภาพหรือว่าอะไรทุกอย่างจบเลยมันจะดีขึ้นมันจะเปลี่ยนแปลงขึ้นโอเคใครมีอะไรมาแบ่งปันด้วยขอเวลาสัก15 นาทีเราเอาคนแรกกันแล้วก็เขาเป็นคนเดียวดูความนักไปแล้วเป็นไงบ้างมาแบ่งปันด้วยว่าไม่เราไม่เอาความแม่นยำหรือว่าไงนะเราเอาความว่าเราความรู้สึกที่ว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงบ้างไพ่ที่มันบอกมาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยโอเคก็สำหรับผมนะครับเรื่องความรักที่พระอาจารย์ตีความหมายจากไพ่ให้นะครับก็มันเป็นไปตามนั้นเลยครับคือมันก็สุดท้ายมันจะไปลงที่7ใช่ไหมครับแต่ว่าเกินไปก่อนก็คือแบบมันมีความที่แบบคือของพระอาจารย์จะแบบ1 2 3 4พูดไปตามที่ชีวิตผมความคิดก่อนก็คือเป็น1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยคือตามสเต็ปเลยว่าสมมุติแบบมีความไม่เข้าใจกันหรืออะไรเงี้ยอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยคือผมจะดูว่ามันจะตรงกับที่มันผ่านมาในชีวิตผมหรือเปล่าสุดท้ายไม่ใช่สุดท้ายครับมันก็ดำเนินไปเรื่อยต้องมีการเจรจาพูดคุยกันทั้งสองฝ่ายอะไรเงี้ยแล้วก็พอไปเรื่องการกระทำก็แบบผมว่าคือตรงว่าต้องการความเป็นอิสระอันเนี้ยผมมีธงในใจอยู่นานแล้วแล้วก็ที่พระอาจารย์มีช่วงหนึ่งที่ว่าเปิดแล้วก็มันเป็นปัญหาที่ยืดเยื้อความไม่ลงรอยทางด้านความคิดอะไรเงี้ยพอความคิดมันไม่ตรงกันปุ๊บการกระทำมันก็ออกมาสวนทางกันเนี่ยครับแล้วสุดท้ายมันไปลงด้วยเลข7ก็คือเหมือนเริ่มไม่ไว้ใจกันละเริ่มคือจริงๆมันก็ย้อนกลับไปอดีตเลยแรกก็คือตรงเนี้ยไม่ไว้ใจกันซึ่งกันและกันแต่อาจจะไม่ใช่แรกๆมันใช่ครับเรื่องไม่ไว้ใจกันอาจจะแบบอยู่ห่างไกลกันอะไรเงี้ยแต่ตอนหลังมันจะเป็นไม่ไว้ใจกันเรื่องความคิดและการหมายถึงว่าเราคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงเราคิดว่าเนี้ยเราทำเนี้ยเขาต้องคิดว่ามันเห็นดีเห็นงามด้วยแต่จริงๆแล้วเขาคิดอีกแบบนึงสุดท้ายแล้วมันก็จูนกันยากจูนกันยากหมายถึงระยะเวลามันก็ไม่ใช่น้อยนะครับก็ร่วม10 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือผมมันมีธงในใจมานานมากแล้วเกี่ยวกับเรื่องอิสระต้องมีความเป็นอิสระนะครับเพราะว่าอย่างยกตัวอย่างอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับผมมาเนี่ยผมมาที่เนี่ยผมก็ไม่ได้สนใจใครเลยนะไม่ได้บอกแค่บอกกล่าวแต่คุณจะรู้สึกยังไงจะโอเคไหมคือผมเอาตัวผมเป็นที่ตั้งครับก็ประมาณนี้ครับโอเคตบมือให้หน่อยต่อไปคนที่สองเรื่องการงานคุณป๊อปคุณป๊อปเรื่องการงานโอ้โหออกมาปัญหาเพียบเลยยาวมาเลยปัญหาอุตมา
ปิดไพ่นั้นไม่เคยเจอปัญหาจกเกอออกมา5ไพ่เลยให้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเขาดูต่อไปดูไปอยากจะรู้ว่าปัญหามันอะไรเนี่ยดูต่อไปดูไปขุด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 ไปโอ้โหเจอจ็อกเกอร์5ใบเลยนะเรามาฟังดูแล้วเป็นไงบ้างสุดท้ายเดี๋ยวเขาได้คำตอบไหมว่าจะไปแก้ปัญหายังไงเรื่องการงานกลับไปนี่ตัดหางไปวัดเลยจะเอาก็ไม่เอาหรือว่าไงเรามีธงหรือยังในดูเรื่องการงานใช่ไหมคะตอนที่เปิดมันโจ๊กเขาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเฮ้ยโจ๊กตั้ง5ตัวเปลี่ยนไพ่ไหมไม่เปลี่ยนว่าตั้งใจแล้วเอาตามนั้นแล้วเขาไม่ได้คิดอะไรอ่ะแต่ยอมรับว่าจริงเหนื่อยทำแบบทำเพื่อคนอื่นทำให้ลูกทำให้หลายๆคนเพราะว่ามีธงตั้งแต่วัยรุ่นอยู่แล้วว่าตอนแก่เนี่ยถ้ามีเงินเยอะๆถ้าได้ตายไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อยากทำประโยชน์ส่วนรวมอยากจะเป็นคนแก่ที่ถือตะเกียงตั้งแต่วัยรุ่นแล้วแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงวันนี้ถึงบอกว่า224เนี่ยอาจจะตรงตรงที่ว่าพลิกการคาดหมายมาเกินฝันอ่ะไม่คิดว่าจะมีวันนี้ทำประโยชน์ให้คนส่วนมากเลยแล้วก็พอถึงได้ตรงพอมาเป็นปัจจุบันพ่อบอกว่าเอ้ยอย่างเนี้ยต้องรักตัวเองเยอะๆนะก็ถามว่ารักเลยไหมก็รักตัวเองแต่ว่าตรงเนี้ยได้จบสิ้นแล้วไงคือเราสร้างหมดแล้วสร้างทุกอย่างหมดแล้วก็เหลือแต่ลูกเขาจะจัดการต่อเพราะว่าปกติก็เป็นคนที่อิสระอยู่แล้ว2ปีนี้3ปี4ปีเต็มยกให้เขาหมดเลยทำสร้าง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 จนไม่มีละคือว่าส่วนที่เหลือเป็นของเราละเพราะว่าแบ่งไว้หลายสมมติเรามีหลายส่วนใช่ไหม5ส่วนทำบุญส่วนหนึ่งส่วนตัวส่วนหนึ่งลูกส่วนหนึ่งอะไรที่อยากจะใช้ก็ส่วนนี้คือก็ครบหมดก็คิดว่าถ้าจากนี้ไปคือหมายถึงว่าตอนนี้ก็จบอาจจะช่วยคนนิดหน่อยเพราะปกติก็ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรอยู่แล้วเกษียณมา8ปีแล้วไม่ทำงานก็ออกช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยก็ตรงถามว่าตรงไหมตรงได้ปรับปรุงไหมก็โอเคตามที่คิดไว้ว่าเพราะว่ามีวิถีชีวิตไว้ก่อนแล้วที่เพราะว่าตอนที่มาเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเรียนอะไรแบบนี้ไม่งงๆเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมึนตอนนี้สว่างไปยังไปตมาเนี่ยมืดๆเนี่ยตอนนี้สว่างเลยพอเรียนไปได้ครึ่งนึงก็เลยยังบอกคุณเอกว่าเฮ้ยอันนี้มันเหมือนพุทธศาสนานะเพราะว่าการจะช่วยคนอ่ะเราก็จะเลือกเพราะว่าถ้าเรามีทรัพย์น้อยเนี่ยเราไปหว่านหมดแล้วมันก็ไม่ไหวนะแต่เขาก็จะบอกว่าเฮ้ยมันถ้าแค่ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเยอะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวเพราะว่าให้มันเยอะแล้วแต่แบบมันรู้สึกว่าเหนื่อยมันไม่ได้เห็นมันเหนื่อยสุดๆจริงๆในชีวิตคิดว่าทำมายืนได้ขนาดนี้ไม่คิดว่าจะเหนื่อยมันเหนื่อยมากๆก็เลยรู้แล้วว่าเอ้ยเราถ้าเราจะช่วยหรืออะไรเงี้ยเราก็จะช่วยคนที่แบบอย่างที่ว่าบัวมันพ้นน้ำสักหน่อยเราก็อยากจะเลือกอะไรอย่างเงี้ยขอมีสิทธิ์ที่จะได้เลือกแล้วก็คิดว่าชีวิตเราควรจะกำหนดและเลือกได้เองใหม่ไม่ยอมบางเลยนะเนี่ยเริ่มเกินเริ่มตอนวันแรกนี่พูดแต่ไม่เอาเลยนะโอ้โหเดี๋ยวนี้แต่มาก็จะตีละครั้งปล่อยไว้อะไรมาฟังเลยโอ้โหแต่ว่าใช้ได้เลยแต่ว่าเรียนรหัสชีวิตรอบนี้นะแต่มาฟังมาแล้วสองคนที่ผ่านเลยสอบผ่านเลยเดี๋ยวแต่มาเตรียมเซ็นใบประกาศแล้วตอนเรียนนี้มอบใบประกาศให้แล้วเนี่ยต่อไปเรื่องสุขภาพเรามาดูว่าเห็นไหมแล้วเรื่องความรักนี่มีอะไรนะมีเลข7มีเลข2มีเลขอะไรเนี่ยที่ความรักเนี่ยมีหัวใจเยอะเลยแต่พอมาเรื่องการงานเนี่ยเลข4ก็เลขอะไรออกมาเยอะเลยนะปัญหายิ่งถ้าเราอะไรนะเนี่ยมีปัญหาเยอะๆเนี่ยปัญหามันก็จะข้างบนก็จะสื่อมาตอบมาส่งมาขึ้นมาให้หมดแต่ถ้าไม่มีปัญหาอะไรถ้าถามดูๆพอหลังจากถามเรื่องการงานเป็นมาถามความรักเนี่ยอยากถามเล่นๆลองๆมาดูว่าอยากจะฝึกกันเล่นๆเนี่ยมันก็ไม่เคลียร์เท่าไหร่มันก็ไม่มีอะไรออกมาให้ดูเดือดเท่าไหร่มันการงานอะไรเงี้ยขอสุขภาพคุณจิ๋วเมื่อกี้คุณจิ๋วดูสุขภาพใช่ไหมเป็นยังไงบ้างคุณจิ๋วแม่ชีเราไปแล้วปฏิบัติธรรมคุณจิ๋วอีกคนจบละนะเลยนี่เห็นว่าคุณจิ๋วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะไปแอบดูกับคุณปุ๊กกี้เรื่องความรักเนี่ยแอบมาบอกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างแถมของแถมหน่อยสวัสดีค่ะเมื่อตะกี้ที่พระอาจารย์ดูให้นะคะก็ตรงอะค่ะเพราะว่ามีปัญหา
ตาทั้งสองข้างเลขสองใช่ไหมครับตาเลขสองตาทั้งสองข้างแล้วก็มือซ้ายมือขวาก็จริงแล้วก็อีกเลขหนึ่งคือเลข6อะค่ะคือแบบเราก็ไม่อยากไปเป็นแบบว่าผู้รักษาใครแล้วอะแต่มันก็ขึ้นมาตลอดเลยถามเรื่องการรักษาออกมาแต่เลข6ไม่ออกค่ะก็เลยเป็นผู้รักษาคนอื่นตลอดเลยนั่นแหละก็เลยว่าถ้าช่วยเนี่ยขอช่วยทางจิตวิญญาณดีกว่าทางร่างกายไม่ไหวแล้วมันมีแรงแล้วไม่มีแรงแล้วช่วยมาเป็นหมอดูหมอถอดรหัสชีวิตจิตวิญญาณอะไรก็คิดว่าไพ่เนี่ยเขาก็คงตอบตามที่ใจลึกๆเราคิดใช่ไหมคะว่าเราอยากจะเป็นอะไรเราเกิดมาเพื่อจะเป็นอะไรหรือว่าบางอย่างเนี่ยเราก็ตอบตัวเองไม่ได้หาตัวเองไม่เจอใช่ไหมคะแต่พอมาดูแล้วนี่ก็เราก็ต้องขอเป็นอะไรนะผู้รักษาทางด้านจิตวิญญาณค่ะแต่อาจารย์บอกว่ามีเลขเจ็ดเยอะพี่ลืมอัลไซเมอร์เนี่ยจะรักษายังไงจะดูหายไหมขอบคุณมากต้องพูดเยอะๆจะได้จำมาคือไม่อยากพูดนะเบื่อไม่อยากพูดแต่ถ้าสมมติว่าตัวเลขมันออกมาอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราบกพร่องเราก็ต้องเสริมเข้ามาใช่ไหมคะเพื่อความสำเร็จเพราะว่าชีวิตเนี่ยมันก็ต้องดำเนินต่อไปอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากหมดแล้วเมื่อกี้เรายกตัวอย่างความรักการงานสุขภาพมันมีหรือไม่ใครที่ไปแอบดูข้างหลังมีอะไรไหมมีใครอยากจะมาแบ่งปันบ้างหรือไม่หรือว่าคนอยู่ข้างๆเนี่ยเราสามารถมองเห็นอะไรบางครั้งภาษาจีนมีคำหรือว่าอะไรนะผังกวางเจอชิงแปลว่าคนมีปัญหาจริงๆเขามืดตึ๊บเลยเขามองไม่เห็นแต่คนอยู่ข้างๆโอ้โหมันน่าดูเลยเนี่ยคำว่าคนสังเกตชีวิตคนเราเหมือนกันปัญหาคนอื่นน่ะเราเห็นเท่าภูเขาแต่ปัญหาตัวเราเส้นผมบางภูเขาไม่ใช่อะไรนะอันสิ้นไปเลยนะจะมองไม่เห็นของตัวเองอ่ะแต่เห็นของคนอื่นนั่นแหละครับนะเส้นผมบางภูเขาใช่ไหมแต่ปัญหาคนอื่นเนี่ยภูเขาบางเส้นผมแต่ปัญหาเราเนี่ยเส้นขนบางภูเขาอะไรนะมันไม่มีอะไรเลยเนี่ยเราจะมันเป็นธรรมดานะความผิดของคนอื่นเราเห็นชัดแต่ความผิดตัวเองเรามองไม่เห็นเพราะว่าคนเราเนี่ยไหมเรามองมือนั่นเองเราก็เห็นแต่ด้านหน้าเขาเห็นเขาอาจจะเห็นเราสองข้างได้เขาเห็นแต่เราไม่ได้สามารถที่จะมองเห็นข้างหลังเราเราจะมองเห็นแต่ด้านหน้าเราตัวเราเองมันจะผิดอะไรเนี่ยเราไม่รู้พอเรามาดูไพ่เราโอ้โหที่ไหนได้ไอเราก็ไม่ใช่ธรรมดาหน้าดูเลยเราบอกว่าเขาเจ้าชู้ไอเราก็ชู้เจ้าเหมือนกันไม่ใช่เจ้าชู้หรือว่าอะไรเราเป็นคนรักอะไรแอบรักคนอื่นเยอะเลยมันก็มีคนมาแอบรักแอบชอบเราเยอะเหมือนกันทำนองเนี่ยมันจะตีกลับกันมันอะไรเนี่ยโอเคใครมีปัญหาอยากจะถามเรื่องไพ่ไหมหรือเราจะได้ปิดพิธีไพ่วันนี้แหละเดี๋ยวตอนบ่ายจะบ่ายโมงจะขึ้นเรื่องวิญญาณนกเราจะบินสูงไม่สูงก็ตอนนี้แหละวิญญาณนกคืออะไรเดี๋ยวตอนบ่ายรู้กันตอนนี้เรามากันเป็นนกกระจอกนกพิราบนกอะไรนกก๊อกแก๊กเดี๋ยวเรียนจบไปเนี่ยจะมาเชื่อว่าเดี๋ยวโค้ดตุ้ยจะเปลี่ยนเหมือนนกพิราบนกกระจอกกลายเป็นนกอินทรีนกอินทรีจะบินอยู่อะไรนะไม่เป็นฝูงบินอยู่แบบโดดเดี่ยวสง่าผ่าเผยแล้วก็สูงด้วยสง่าผ่าเผยเนี่ยเดี๋ยววิญญาณนกนี่จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าเป็นยังไงตอนบ่ายเดี๋ยวให้โค้ดตุ้ยจะมาจะได้พักผ่อนเยอะหน่อยไม่ใช่เหรอแล้วจะมาจะมารับประมาณบ่ายสองเรื่องนามบัตรเดี๋ยวใครมีนามบัตรให้เตรียมมาด้วยจะได้วิเคราะห์ให้นามบัตรฮองจุ้ยอันนี้จะไม่เกี่ยวกับรหัสชีวิตละนามบัตรนี่จะเป็นเวอร์ชันใหม่โอเคไม่มีปัญหามีไหมมีปัญหาอะไรถามไหมเดี๋ยวมีสิทธิ์รุ่นน้องที่จะมาเรียนนวดตัดกระดูกอะไรวันที่23เนี่ยถ้าบ้างๆกินข้าวไปกินข้าวเสร็จก่อนก็อะไรหาหนูรองยาจับเป็นไงขอวันเดือนปีเกิดได้มาจากไหนทำอะไรที่ไหนอะไรดูให้เลยป๊อปเนี่ยเป็นยังไงป๊อปเนี่ยดูให้เลยต้องดูให้ตอนนี้แหละนะเพราะว่าถ้าไม่ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีเวลานะเพราะว่าเรียนตั้งวันเหมือนกันใครจะร้อนวิชาก็รีบเลยดูเจอใครเนี่ยออกจากบ้านนี่ไปนั่งรถไปกลับบ้านนั่งคือมีคนดูข้างตัวยังไงบ้างคนมาจากไหนทำอะไรอาชีพอะไรขอวันเดือนปีเกิดขอเบอร์โทรด้วยเช็คหลวงรับรอง
แป๊บเดียวชั่วโมงหาถึงกรุงเทพเราดูยังไม่จบเลยนะครับคุณแอนนี่เนี่ยตอนนี้เห็นไหมมีคนเคสไข้เคสคนถอดรหัสชีวิต3รายบอกให้มาตั้งหนักไม่ยอมมารอที่บ้านแล้วก็บึงรถไปสามคนเดี๋ยว3คนนี้ได้มาละ 3,000 บาทเดี๋ยวพวกเราก็ได้กินน้ำกระเจี๊ยบหรือว่าเนี่ยนะกระเจี๊ยบยำกระเจี๊ยบยำกระเจี๊ยบอีกแล้วหรือว่าไม่รู้ซื้ออะไรมาให้หรอโอเคถ้าไม่มีอะไรหายใจลึกๆโอแผ่เมตตาของกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาของตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภยาประชามังกรจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความผู้ใจใจเลยสุขีอัตนาปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งหมดทั้งสิ้นเถิดบายพังมันอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเขารบนักเรียนทั้งหมดตบมือหนึ่งครั้งสองครั้งหกครั้งเย้นักเรียนละปลายโมงนะคุณจะเอี่ยวมาขยับละครั้งนะเดี๋ยวมาเรียกนี่ได้เดี๋ยวให้โปรตีมาคุณยันนกตมาไม่คุยแล้วตมาพักเบรกกันโอเคอาหารเสร็จแล้วอันนี้ล้มหมูอันนี้แกงหมูให้โอ้โหเจหยวกแกงหยวกแกงหยวกแกงหยวกนี่มันไม่อร่อยมากมาติดใจนะก็